ลับมาอยู่ในช่วงที่2ครับกับผมการุณช้างประยูรครับในรายการ Give Me Five ครับช่วงนี้คุณหมอติ๊กครับแพทย์หญิงปิยมาศกัญจนหัตถกิจครับยังอยู่กับเราและยังพูดคุยกันในเรื่องของที่เราคุยกันในช่วงแรกคือเรื่องของการขับถ่ายครับคุณผู้ชมครับจริงๆเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าหลายคนเนี่ยมีปัญหาหนักใจในเรื่องนี้มากเลยนะครับคุณหมอติ๊กครับกลับมาคุยเรื่องของเราต่อนะครับคุณหมอครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่เขาบอกว่ามีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยบางคนบอกว่าถึงเวลาที่ต้องไปขับถ่ายแล้วแต่ปรากฏว่ายังทำงานค้างอยู่เลยแล้วก็มีอาการอั้นเอาไว้นะครับอย่างเงี้ยจะทำให้ถ้าในระยะยาวเนี่ยคุณหมออั้นแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตไหมครับก็ทีนี้มันก็จะกลายเป็นว่าพออย่างที่หมอได้พูดไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะว่าเมื่อเรายังมีกากอาหารอยู่ในลำไส้เนี่ยในขณะที่ลำไส้เอาเองเนี่ยก็ยังทำงานอยู่นะคะเขาจะดูดน้ำออกตลอดดูดซึมตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอั้นอุจจาระเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้กากอันนั้นเนี่ยมันก็แห้งเรื่อยๆนะคะก็มาด้วยเรื่องของแข็งนะคะพอถึงเวลาเราจะไปถ่ายอ้าวถ่ายไม่ออกซะนี่หรือถ้าถ่ายออกก็จะเป็นถ่ายที่ค่อนข้างแข็งหรือถ่ายลำบากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นริดสีดวงต่างๆนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะให้มันเป็นลักษณะนิสัยเพราะว่าการทำงานของระบบลำไส้เนี่ยมันก็จะเป็นในเป็นเวลาของมันด้วยนะคะถึงเวลาเราก็ให้เขาไปถ่ายซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทั้งอุจจาระและปัสสาวะเนี่ยถ้าแบบรู้สึกมีอาการแบบว่าต้องการจะไปปลดทุกข์แล้วเนี่ยอย่าไปอั้นด้วยเลยใช่อย่างการอั้นปัสสาวะมันก็ทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่ายขึ้นใช่ไหมคะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยที่จะทำนะคะครับคุณหมอครับนอกจากนั้นเนี่ยครับในช่วงแรกเนี่ยเราคุยในเรื่องของอาหารที่จะช่วยบอกว่าเสริมกากใยอาหารก็ดีมีไฟเบอร์ก็ดีเป็นอาหารที่ควรจะรับประทานครับคราวนี้ถ้าเป็นอาหารที่บอกต้องห้ามล่ะที่ควรหลีกเลี่ยงเลยแหละฮะก็ที่จริงแล้วอาหารที่ไฮโปรตีนครับไฮแฟตนะคะอย่างเมื่อกี้ที่พูดไปในเรื่องของจังฟู้ดอย่างเงี้ยนะคะนะซึ่งเป็นอาหารที่ทำให้การระบบขับถ่ายเนี่ยแย่ลงนะคะอาหารปิ้งๆย่างๆนะคะพวกนี้เนี่ยมีคาร์ซิโนเจนค่อนข้างสูงมากนะคะในเรื่องของก็กลุ่มนี้ค่ะที่เราควรจะหลีกเลี่ยงไปนะคะนะที่ทานให้มันน้อยที่สุดแหละนะคะแล้วก็กลับไปทานพวกไฟเบอร์เยอะๆผักผลไม้เยอะๆนะคะครับคุณบอกไฮโปรตีนใช่ไหมครับคราวนี้บางคนที่ช่วงนี้เขาฮิตกันออกกำลังกายเขาจะมีการกินโปรตีนเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับคนกลุ่มนี้เขาจะมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายด้วยไหมครับก็อันนั้นอยู่ในรูปของผงเหมือนเป็นพวกนมพวกอะไรซะมากกว่านะคะไฮโปรตีนหนึ่งหมอก็คือเป็นกลุ่มของเนื้อสัตว์ล้วนๆที่สมมติว่าโอ้โหมื้อเนี้ยทานแต่สเต็กทานแต่อะไรโดยที่คุณไม่มีผักหรือว่าอะไรไฟเบอร์อย่างอื่นมาช่วยด้วยเลยเนี่ยอันนั้นนะคะอย่างในต่างชาติในพวกฝรั่งเนี่ยก็จะมีวัตการของการเกิดมะเร็งเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็กลุ่มที่คาร์ซิโนเจนเนี่ยมันไม่ได้กลุ่มพวกปิ้งย่างอย่างเดียวอาหารที่มันมีการแปรรูปต่างๆนะคะพวกแฮมพวกไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะครับคุณหมอเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของนมครับถ้าคนที่ทานนมเขาบอกว่าจะช่วยมีส่วนช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเนี่ยจริงไหมคุณหมอถ้าในเรื่องของนมเปรี้ยวหรือว่าโยเกิร์ตนะคะที่เขาจะมีตัวแบคทีเรียนะคะพวกนี้บางทีเขาจะใส่แบคทีเรียที่ดีลงไปนะคะจะทำให้ในร่างกายเราเนี่ยก็จะมีแบคทีเรียที่ดีอยู่ในลำไส้นะคะหรือจะมีบางยี่ห้อหรือว่าบางอะไรก็ตามที่เขาจะมีคำว่าพรีไบโอติกเนี่ยก็คือเป็นตัวที่ทำให้แบคทีเรียในร่างกายเราที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันแข็งแรงมากขึ้นมันทำงานได้เก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในการย่อยสลายในการอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะคะทำให้การย่อยพวกกากอาหารเราเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะนะครับคุณหมอครับบางคนถ้าเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรเร็วๆเนาะทานอาหารก็ทานเร็วเคี้ยวไม่ละเอียดแบบนี้มีผลไหมคุณหมอเวลาที่จะทำให้เราขับถ่ายยากมันมีผลตั้งแต่การย่อยละครับนะคะมีผลตั้งแต่การย่อยทำให้การย่อยเนี่ยมันเป็นแล้วทำให้ย่อยยากดูดซึมก็ได้ไม่เต็มที่นะคะนะแล้วก็กากเนี่ยเป็นกากที่ค่อนข้างหยาบครับนะคะมีผลอะไรกับขับถ่ายครับนะคะก็มันอาจจะถ่ายลำบากนิดนึงถ้าเรากินทุกอย่างเร็วกินน้ำน้อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ
พยายามจะเคี้ยวให้ละเอียดนะคะตั้งแต่เพราะว่ามันอย่างที่บอกค่ะมันมีผลตั้งแต่การดูดซึมการย่อยเลยนะคะผมเคยอ่านเจอในเว็บไซต์เขาบอกข้าว1คำต้องเคี้ยวอย่างน้อย20ครั้งอะไรแบบนี้อ๋อค่ะต้องนั่งนับแบบก็จะเป็นส่วนอย่างนี้ทำให้ในเรื่องของการไดเอทด้วยการคอนโทรลอาหารการลดน้ำหนักเลยด้วยคือถ้าเคี้ยวละเอียดนี่ทำให้เรากุมอาหารได้ด้วยเหรอเคี้ยวนานนะคะครับค่ะพอเวลาสมองเราสั่งว่าเราหิวเราต้องการอาหารเนี่ยใช่ไหมคะบางทีเรารีบกินเนี่ยกินไปเนี่ยร่างกายยังไม่ได้ดูดซึมกลูโคสเข้าไปเลี้ยงปอดเลี้ยงสมองเลี้ยงอะไรเนี่ยนะคะเราก็ยิ่งกินมันก็กินเยอะถ้ากินเร็วก็กินเยอะแต่ถ้าอาหารที่เรากินช้าค่อยๆเคี้ยวค่อยๆไปร่างกายค่อยดูดซึมไปพอมีกลูโคสมาปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปกระตุ้นว่าเออฉันอิ่มแล้วนะทำให้เรากินได้น้อยลงก็ทำให้เราลดอาหารที่จะเข้าไปลดความอ้วนได้ครับคุณหมอครับสำหรับคนที่ถ่ายเป็นประจำเนี่ยครับคุณหมอก็เขามีความเชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนเนี่ยนะครับหรือควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับก็อย่างที่หมออธิบายไปแล้วนะคะว่าที่จริงแล้วลำไส้ใหญ่เราเนี่ยมีหน้าที่ในการลำเลียงกากอาหารออกแต่ของเขาไม่ใช่ลำเลียงอย่างเดียวเขามีการดูดซึมน้ำในนั้นด้วยนะคะนะแต่ก็ไม่ได้มีการดูดซึมสารอาหารอะไรออกไปนะคะทีนี้ถามว่าถ้าเราได้ถ่ายถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยมันก็จะมีปริมาณกากเนี่ยที่ยังคงค้างอยู่เยอะนะคะแล้วก็แก๊สก็เยอะเพราะมีการเฟอร์เมนต์ของแบคทีเรียด้วยนะคะก็จะทำให้รู้สึกว่าบริเวณช่วงหน้าท้องเราเนี่ยดูแหมดูป่องออกมานะคะดูไม่ราบเรียบอย่างที่เราอยากได้นะคะในขณะที่เราได้ถ่ายเป็นประจำเนี่ยตัวกากที่อยู่ในนั้นเนี่ยมันก็ไม่ทำให้พื้นที่ตรงนั้นมันไปแย่งพื้นที่ตรงนั้นก็ดูราบเรียบดีนะคะและอย่างกรณีที่บางคนนะครับคุณหมอครับ คุณผู้หญิงบางคนบอกว่าไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าช่วยขับถ่ายช่วยระบายแบบนี้แล้วมาทานเป็นประจำเนี่ยครับอย่างนี้มันจะมีปัญหาหรือมีผลเสียตามมาไหมครับคือเราต้องแยกแยะให้ออกว่าขับถ่ายนั้นถ่ายอะไรนะคะบางทีเนี่ยการกินเข้าไปเนี่ยเป็นการขับน้ำออกครับชั่งน้ำหนักดูเนี่ยลงนะอุ๊ยแต่ว่าบางทีเราต้องเข้าใจว่ามันออกคือน้ำนะนะคะทำให้ชีบ่อยขึ้นหรืออะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะซื้อพวกนี้เนี่ยก็ต้องดูนิดนึงนะคะในขณะที่หมอจะมองว่าถ้าซื้อพวกนี้เนี่ยเราไปซื้อพวกผักผลไม้กินจะดีกว่าไหมใช่ไหมคะพวกนี้ได้ทั้งวิตามินได้ทั้งไฟเบอร์ด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเองนะครับก็ต้องดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายหรือการรับประทานอาหารเป็นอย่างดีที่สำคัญผมอยากให้คุณหมอฝากสักนิดนึงครับสำหรับคนที่ตอนนี้บอกว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายก็ดีหรือคนที่บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรอกแต่เราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพตรงนี้เนี่ยอย่างไรบ้างครับอยากให้คุณหมอฝากครับค่ะก็อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยอุบัติการการเกิดมะเร็งลำไส้เนี่ยเขามีมากขึ้นนะคะไม่ได้เกิดในเฉพาะคนที่สูงอายุเท่านั้น คนที่อายุค่อนข้างน้อยเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะคะจะด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นพันธุกรรมหรือการที่ได้รับคาร์ซินโนเจนต่างๆเนี่ยที่ได้รับมากขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันที่รีบเร่งนะคะคว้าอาหารจังฟู้ดอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆมากินเนี่ยนะคะโดยที่เราไม่เลือกเนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดการเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นนะคะเพิ่มความเสี่ยงได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหยุดนิดนึงนะคะหยุดนิดนึงหันมาใส่ใจในเรื่องของอาหารนะคะการดื่มการทานอาหารที่มีประโยชน์มากเพียงพอไฟเบอร์มากพอนะคะหลีกเลี่ยงพวกการดื่มแอลกอฮอล์นะคะการพักผ่อนน้อยนะคะเลี่ยงชากาแฟพวกนี้เนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มออกซิเดชันในร่างกายนะคะจะทำให้เกิดการเกิดมะเร็งอะไรอุบัติการพวกนี้ได้มากขึ้นนะคะก็ออกกำลังกายมากๆนะคะดื่มน้ำมากๆนะคะพวกนี้ก็ทำให้เราสุขภาพดีขึ้นได้ค่ะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับระบบขับถ่ายของเรานะครับ
ใครเป็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมสังเกตตัวเองด้วยนะครับว่าวันนี้เนี่ยตัวเองมีการปฏิบัติต่อสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างไรครับที่สำคัญครับวันนี้ถ้าสุขภาพดีนะครับอะไรๆมันก็ดีตามไปด้วยเช่นเดียวกันและช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยกิฟรินเซรามายด์ครับและสุดท้ายนี้ครับต้องขอบคุณนะครับคุณหมอติ๊กนะครับแพทย์หญิงปิยมาศกาญจนหัตถกิจครับขอบคุณคุณหมอครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับกับคุณนุ๊กยังรอเราอยู่ครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับ